าวแรกของเรานะคะรับเช้าวันอังคารที่สดใสเป็นข่าวดีกันก่อนเลยคุณสศิพิมลค่ะนั่นคือทางด้านของกระทรวงมหาดไทยค่ะเร่งรัดนโยบายเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับค่าครองชีพค่ะทางด้านของโฆษกกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้กล่าวว่าทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกุลค่ะท่านรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้ติดตามพร้อมให้นโยบายโดยเน้นที่ประเด็นการเร่งรัดดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างการช่วยแบ่งเบาภาระค่าน้ำค่าไฟแก่พี่น้องประชาชนขณะนี้ค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงได้สนองนโยบายลดภาระประชาชนได้อย่างรวดเร็วพร้อมกับได้ขยายเวลาถอดมิเตอร์ไฟฟ้าจาก1เดือนเป็น3เดือนโดยให้โอกาสประชาชนผู้ใช้ไฟรายย่อยได้มีไฟฟ้าใช้อย่างต่อเนื่องโดยหากการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคพิจารณาออกมาตรการที่คล้ายคลึงกันทั้งในการเรื่องของการลดค่าน้ำและการขยายเวลาในการถอดมิเตอร์นะคะก็จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะ